Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli halin. Ka syukur leka ka khakun ta Allah subhanahu wa ta'ala nakab. Ti pra ong nan song wai shiwit rau chon katang ถึงทุกวันนี้นะและก็ขอขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นนะประทานความโปรดปรานความเมตตาให้กับเราให้เราเนี่ยได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนนี้นะครับในรายการอัลกุรอานก่อนนอนนะวันนี้ก็ต้องขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับที่วันนี้มาล่าช้าไปหน่อยมาช้าแต่ก็มานะครับดีกว่าไม่มานะก็นะครับขอความโปรดปรานความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านเลยนะครับนะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราก็ละเลยเวลามาพอสมควรแล้วนะครับก็วันนี้นะเราก็จะเรียนกันในตอนแรกนะครับกิรออาตีหลักสูตรกิรออาตีเล่มหนึ่งนะก่อนอื่นก็ต้องขอฝากพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะฝากพี่น้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับฝากพี่น้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับวันนี้ก็ตอนแรกนะเป็นการเรียนกิรอาตีตอนนี้เราก็ได้อยู่หน้าที่28นะครับหน้าที่28ว่าด้วยเรื่องอักษรอะไรอักษรยะนะครับอักษรยะอักษรยะเป็นอักษรตัวสุดท้ายของพยัญชนะภาษาอาหรับนะครับตัวนี้มีชื่อว่ายะนะแต่พอมันมีฟัตฮะเข้ามาก็อ่านว่ายะตัวยะเนี่ยกลางลิ้นชนกับเพดานด้านบนนะครับแต่ไม่ต้องไปดันนะยะธรรมดาพอนะครับคำแรกยะเห็นไหมยะคำถัดไปยะอาฮัมซาเนี่ยจะต้องอ้าปากนะและก็เสียงของฮัมซาเนี่ยจะแข็งนะครับยะอาถัดไปยาวะ ถัดไปนะครับมายะถัดไปนายะนะตัวนูนนายะถัดไปฮายะฮะตัวฮะเสียงของฮะอยู่ที่ลำคอส่วนล่างนะตรงนี้เลยฮะยะฮะที่เดียวกับฮัมซะนะถัดไปยาฟาปลายฟันจะต้องกระทบกับริมฝีปากด้านล่างแล้วก็มีเสียงลมนะครับยาฟาถัดไปยาโกตัวกอฟจะต้องพองปากและก็เสียงของกอฟเนี่ยอยู่ตรงไหนเสียงของกอฟอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับยาโกถัดไปยาโกตัวเรนนะครับอยู่ที่ตรงไหนตัวเรนอยู่ที่โคนลิ้นนะครับตัวเรนเนี่ยอยู่ที่โคนลิ้นตรงเนี้ยและก็ตัวเรนเนี่ยจะต้องอ่านหนานะยาโกไม่ใช่ยากะอย่าอ่านยากะไม่ถูกต้องนะครับถัดไปยาอามาอาฮัมซะแข็งเสียงจะต้องแข็งแล้วก็อ้าปากนะครับ ถัดไปกอยาละกอเสียงหนาจะต้องพองปากให้เสียงหนากอยาละถัดไปนะครับฮายานะถัดไปวามายะถัดไปลากอยาถัดไปยาซาโร
yaซาโรซาซีนจะต้องมีลมนะครับยาซาโรลิ้นอยู่ในและก็ลมผ่านลิ้นนะยาซาโรโรโรตรงนี้จะต้องอ่านหนานะครับโรนะพี่น้องดูวงกลมด้านล่างนะที่ผมวงกลมไว้ด้านล่าง ตรงนี้อ่านชื่อตัวอักษรนะครับมีมนูนมีมมีมจะต้องปิดปากนะนูนและก็นูนเนี่ยปากของเราจะไปรวมไว้ที่ด้านหน้าถัดไปซอดไอน์ซอดไอน์ซอดลมอยู่ที่กระพุ้งแก้มไอน์ลำคอส่วนและส่วนกลางนะครับถัดไปมีมกอฟมีมกอฟถัดไปนูนฟ้านูนฟ้าฟ้า นะครับจบที่อัมซะถัดไปเวนลามเวนลามไวต้องอ่านไวก่อนแล้วไปจบที่นูนไวแล้วก็ลามลามนะครับฝากพี่น้องกดแชร์ด้วยนะหน้าถัดไปนะครับหน้าที่29เราก็ได้เรียนพยัญชนะในภาษาอาหรับไปเนี่ยตั้งแต่อาลิฟถึงยะเรียบร้อยนะตรงนี้ก็จะเป็นการ การอะไรการฝึกอ่านนะครับนะคำแรกนะครับหน้าที่29ซอลามะซอลามะซอซอซอจะต้องอ่านเสียงหนาและก็ซอเนี่ยจะต้องเอาลิ้นออกมานิดนึงนะครับซอซอถ้าหากว่าเราไม่เอาลิ้นออกมายังไม่ถูกต้อง 100% นะซอลามะถัดไปกอรออะกอรออะกอหนารอหนาอะเสียงจะต้องแข็งนะครับถัดไปยาซาโรยาซาโรหนานะครับรอนะถัดไปกอวามะกอวามะกอเสียงของกอฟจะต้องหนานะครับเสียงของกอฟอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะถัดไปกาฟาโรกาฟาโรกากาคนลิ้นถัดไปซอดาโกซอดาโกถัดไปนะครับมาลาอามาลาอาอาเสียงแข็งนะฮัมซะถัดไปวาอาดาวาอาดาอาอาเสียงของอีนอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับถัดไปกอซาลากอซาลากอนะซาซาลิ้นอยู่ในและก็ลมผ่านไรฟันนะครับกอซาลาถัดไปฮาดอรอฮาดอรอดอดอลมอยู่ที่กระพุ้งแก้มนะครับฮาดอรอถัดไปฟาอาซาฟาอาซาอาอาลำคอส่วนกลางและก็ซาลิ้นอยู่ในและก็ลมผ่านไรฟันนะครับถัดไปคอตอบะคอตอบะคอคอเนี่ยจะต้องพองปากนะและก็พ่นลมนะจะต้องมีเสียงน้ำเดือดด้วยนะครับคอคอโตบะคอโตโตโตหนาพองปากนะครับคอโตบะถัดไปโตฮาโรโตฮาโรฮาลำคอส่วนล่างนะ ถัดไปกอดามะกอดามะถัดไปซาลากะซาลากะซาซาลิ้นอยู่ในและก็ลมผ่านลิ้นนะครับจะต้องมีเสียงลมนะซาลากะถัดไปคอบาโรคอบาโรโรหนานะครับถัดไปซาจาดาซาจาดาจาจาเนี่ยจิมเนี่ย กลางลิ้นจะต้องชนเพดานและก็ดันไว้นะครับซาจาดาถัดไปชาฮาดาชาชาเสียงไล่ไก่นะชิวชิวชานะครับจะต้องมีลมด้วยชาฮาดาถัดไปอาดาลาอาดาลาอาไอเนี่ยลำคอส่วนกลางนะอาดาลาถัดไปอารอมาอารอมารอหนาของปากนะครับถัดไปมารอฮามารอฮามารอฮา
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh นะครับคุณทำรีวิวฝากพี่น้องที่รับชมอยู่7คนนะฝากช่วยแชร์ด้วยนะครับดูสี่เหลี่ยมด้านล่างนะ ตรงนี้อ่านชื่อวาวฮะวาวฮะถัดไปมีมนูนมีมนูนนะถัดไปวาวฮะวาววาวฮะฮะนะครับจบที่ฮัมซะฮะลำคอส่วนล่างนะถัดไปมีมนูนมีมปิดปากนูนปากจะต้องไปรวมไว้ด้านหน้านะถัดไปวาวฮะวาววาวนะอ่านเสียงยาวนะวาวไม่ใช่วาวถ้าวาวเนี่ยผิดนะครับที่ถูกคือวาวฮะฮะนะครับลำคอส่วนล่างนะก็ถัดไปก็เป็นช่วงที่2นะครับเป็นการเรียนอัลกุรอานวันนี้เราก็ช่วงที่2เราก็เรียนมาถึงไหนซูเราะตุลฟัจร์นะครับซูเราะตุลฟัจรีนะอยู่ในยุสที่30นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเสียงชัดเจนไหมหรือว่าพี่น้องท่านใดต้องการที่จะถามอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับต่อกันเลยนะในช่วงที่2ซูเราะตุลฟัจรีนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอายะห์แรกนะครับวัลฟัจรวัลวัลวาวบางนะครับวัลอย่าอ่านเป็นวัลฟัดถ้าวัลฟัดอย่างนี้ผิดนะครับที่ถูกคือวาวจะต้องบางจะต้องอ่านว่าวัลนะกระดกลิ้นด้วยนะครับตรงนี้วัลฟัจร์ฟัจร์ตรงนี้เป็นอะไรตัวจีมเป็นฮุรุฟกอลกอละเมื่อมันมีสุกูนเมื่อมันตายจะต้องอ่านสะท้อนเสียงนะครับและก็เมื่อใดที่เราวากอฟวะกอฟคือการอ่านหยุดเมื่อใดที่เราอ่านหยุดที่วัลฟัดตรงเนี้ยเวลาที่เราหยุดจะต้องมีเสียงร้องด้วยนะครับแต่นิดเดียวนะอย่ามีออกมาเยอะ จะต้องอ่านว่าวัลฟัจรจรเห็นไหมจะมีร้องมาอย่าอ่านแบบไม่มีร้องเลยอย่างเช่นวัลฟัจรถ้าวัลฟัจรร้องหายผิดนะ ถ้าเราจะอ่านวะกอฟอ่านหยุดนะครับจะต้องมีเสียงร้องเข้ามาด้วยนิดเดียววัลฟัจรฟัจรแต่ถ้าเราอ่านต่อก็วัลฟัจรีวะลายาเห็นไหมถ้าเราอ่านต่อก็อ่านรีต่อไปเลยแต่ถ้าว่าเราจะหยุดจะต้องให้มีเสียงร้องด้วยวัลฟัจรอายะที่2นะครับวะลายาลินอัชรวะลายายามีอะไรมีอาลิฟตรงนี้มีอาลิฟเข้ามาเนี่ยเรียกว่ามัตตบิอีหรือว่ามัตอัสลีมัตตบิอีหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงว่ามัตอัสลีเนี่ยยาวเท่าไหร่ยาว2ฮะเราะกะห์นะครับวะลายาลินอัชตันวีนลินสระซ้อนตันวีนคือสระซ้อนนะครับตันวีนเจอกับอัยน อัยนเป็นอักษรอิฟฮะห์อิฟฮะห์มีกี่ตัวมี6ตัวฮัมซะห์เกรนไอน์ฮะคอฮะนะครับไอน์เป็นหนึ่งในอิฟฮะดังนั้นเมื่อใดที่ตันวีนหรือนูนตายเนี่ยเจอไอน์เป็นอิฟฮะเกิดผู้กลุ่มอิฟฮะอิฟฮะอ่านยังไงอิฟฮะฮะกีกีอ่านไม่ต้องหน่วงเสียงอ่านนูนตายชัดเจนนะครับวะลายาลินอัชลินนูนตายชัดเจนไปเลยวะลายาลินอัชรอัชรพอเราอ่านวะกอฟตรงนี้ นะอัชรเราจะต้องให้เสียงร้องออกมานิดนึงด้วยนะครับอย่าอ่านวะลายาลินอัชถ้าอัชร้องหายผิดนะครับนะตรงนี้จะต้องให้มีเสียงร้องด้วยนะครับวะลายาลินอัชรเนี่ยย้อนกลับไปอายะห์แรกนะวัลฟัจรวะลายาลินอัชรเห็นไหมจะมีเสียงร้องเข้ามานิดนึงอายะห์ถัดไปนะอายะห์ที่3วัชชัฟอีวัลวัตรวัชชัฟวัชวาวบางนะครับวัชอย่าอ่านวัชชัฟ
Tawashshaf เนี่ยผิดที่ถูกคือ washshaf นะ washshaf ตรงนี้ชัดดาที่อยู่บนชีนเรียกว่าชัดดาเน้นจะต้องอ่านเน้น washshaf ไอ้เสียงอยู่ที่ไหนไอ้ลำคอส่วนกลางนะครับ washshaf ไอ้วัลกระดกลิ้นนะวัลwashaf iwal watr wat ตรงนี้ตัวตะเนี่ยตะเป็นอักษรมะมูสนะครับอักษรมะมูสคืออักษรที่เวลาอ่านจะต้องมีลมดังนั้นตรงนี้จะต้องอ่านว่า wal wat 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 เห็นไหมจะมีเสียงลมมานิดนึงนะครับและก็ถ้าหากว่าเราอ่านวะกอฟอ่านหยุดตรงนี้จะต้องให้มีได้ยินเสียงร้อด้วยนิดนึงอย่าอ่านวัชฟไอวัลวัตถ้าวัตร้อหายอย่างนี้ผิดนะแต่ที่ถูกต้องคือจะต้องให้มีเสียงร้ออย่างเช่นวัชฟไอวัลวัตรวัตรนะออกมานิดเดียวไม่ต้องออกเยอะเป็นวัชฟไอวัลวัตรถ้าวัตรเนี่ยออกมาเยอะเกินผิดนะครับที่ถูกคือออกมานิดเดียววัลวัตรนะ อายะห์ถัดไปนะครับอายะห์ที่4والليل إذا يسر والليل وال กระดกลิ้นชัดดาตรงนี้เรียกว่าชัดดาเน้นจะต้องอ่านเข้าลามนะครับ والليل ليل ตรงนี้มัดลีนนะครับยะมีสุกูน ยะมีสุกูนก่อนมันเป็นฟักฮะมัดลีนจะต้องอ่านนิ่มนะ والليل إذا إذا อีฮัมซะเสียงแข็งอย่าอ่านอีดาถ้าอีดาโออ่างสระอีอีเนี่ยผิดนะครับต้องอ่านแข็งนะอีดาดาแลบลิ้นแล้วก็ลมผ่านไรฟันมีอะไรเข้ามามีอาลิฟเข้ามาตรงนี้ก็เป็นมัดตบีอีหรือว่ามัดอัสลียาวสองฮารอกะนะครับวัลไลลีอีดายัสรยัสรยัสนะซีนเป็นอักษรมะมูสอักษรมะมูสจะต้องมีลมและก็ถ้าเราวะกอฟตรงนี้ก็เหมือนกันให้มีเสียงร้องเข้ามายัสยัสอย่าอ่านร้องหายเลยอย่างเช่นวัลไลลีอีดายัสยัสร้องหายไปไหนร้องไม่มีผิดนะที่ถูกคือวัลไลลีอีดายัสนะครับให้มีเสียงร้องเข้ามา อายะห์ถัดไปนะهل في ذلك قسم لذي حجر هل เสียงของฮะอยู่ที่ลำคอส่วนล่างนะตรงนี้ก็กระดกลิ้นนะครับลามีสุกูน هل في ذا แลบลิ้นแล้วก็ลมผ่านไรฟัน في ذلك ก็แตกต่างกันนะพี่น้องเวลาอ่านเนี่ยจะต้องแยกให้ได้กาฟกับกอฟเนี่ยอย่าอ่านเหมือนกันกาเสียงอยู่ตรงไหนมักรัดของกาฟอยู่ที่ลำคอโคนลิ้นนะครับแต่เสียงของกอฟมักรัดของมันนั้นอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะตำแหน่งเดียวกับอักษรไอน์ฮัลฟีซาลิกะกอซามุลมุลลีดีเห็นไหมมุลลีดีตันวีนตันวีนคือสระซ้อนตรงนี้ก็เป็นดมมาเตนนะสระซ้อนเมื่อใดที่สระซ้อนหรือว่านูนตายเจอกับลามหรือว่าเจอกับรอเกิดฮุกมอิดรอมบิลากุนนะอิดรอมบิลากุนนะแปลว่าการ การอ่านกล้ำและปราศจากการหน่วงเสียงโดยปราศจากการหน่วงเสียงอิดรอมบิลากุนนะมี2อักษรพี่น้องจำง่ายๆลามกับรอนะครับอิดรอมบิลากุนนะนะตรงนี้ก็อ่านกล้ำไม่ต้องหน่วงเสียงกอซามุลลีรีรีแลบลิ้นลมผ่านไรฟันยะเข้ามาเป็นตัวสะกดอ่านยาวสองฮารอกะเรียกว่ามัดตอบิอีหรือว่ามัดอัสลีดำรงปิยะตระกูลรับชมชัดเจนครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกอซามุลลีรีฮิจรฮิจรตรงนี้ยะเป็นฮุรุฟกอลกอละนะครับสะท้อนเสียงด้วยนะฮิจรและก็ถ้าหากว่าเราอ่านวะกอฟก็ให้มีเสียงร้อนะครับอีกทีนึงฮัลฟีซาลิกะกอซามุลลิซีฮิจอย่าอ่านฮิจนะถ้าฮิจร้อหายผิดแต่ที่ถูกคือฮิจให้มีเสียงร้อด้วยนะ เดี๋ยวผมจะให้ฟังตั้งแต่หัวอายะห์เลยนะครับ
นะครับเวลาอ่านจะต้องให้มีเสียงร้อนะวัลฟัจร์วะลายาลินอัชร์วัชชัฟอีวัลวัตร์วัลไลลิอิซายัสร์ฮัลฟีซาลิกะกอซะมุลลิซีฮิจร์เห็นไหมแต่ละอายะห์ที่ผมอ่านจะมีเสียงร้อออกมานิดนึงนะครับขออนุญาตดื่มน้ำนะอายะห์ถัดไปนะครับอายะห์ที่6อะลัมตะรอกัยฟะฟะอะลาร็อบบุกะบิอาดอะลัมอะฮัมซะห์แข็งอะลัมตะรอลัมตะรอมีมตายเจอตะมีมตายมีสุกูนเนี่ยเจออักษรตะเกิดฮุกมอะไรอิซฮับชะฟาวีนะอิซฮับชะฟาวีไม่ต้องอ่านหนงเสียงนะครับอะลัมตะรอตาโรตาปลายลิ้นกระทบกับฟันนะครับตาโรรอตรงนี้เป็นรออะไรรอมีฟัตฮะรอตัฟคีมอ่านหนานะครับหรือว่าเรียกว่ารอมุฟัคคอมะนะอะลัมตาโรไกไกกาฟเสียงอยู่ที่โคนลิ้นนะครับและก็ยะมีสุกูนก่อนมันเป็นฟัตฮะเกิดมัดที่เรียกว่ามัดลีนจะต้องอ่านนิ่มนะอะลัมตาโรไกไกไม่ใช่ไกถ้าใกล้กระชากเสียงอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับอะลัมตะรอไกฟะฟะอาลาฟะฟะอาลาอาไออยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับอะลัมตะรอไกฟะฟะอาลารับบูรับบูกะรอตรงนี้รอตัฟคีมอันนานะครับรับบูกะบีอาดบีอาดตรงนี้กอลกอลาห์นะครับจะต้องสะท้อนเสียงด้วยนะที่ท้ายอายะห์อะลัมตะรอไกฟะฟะอะลาร็อบบุกะบีอาดบีอาดนะครับจะต้องสะท้อนเสียงถัดไปนะอิรอมะซาติลอิมาดอีฮัมซะห์เสียงแข็งรอตรงนี้ก็รอตัฟคีมอันนะอิรอมะซาذا แลบลิ้นแล้วก็ลมผ่านไรฟันนะอิรอมาซาติลติลตาปลายลิ้น ปลายลิ้นเนี่ยกระทบกับฟันนะครับด้านบนนะอิรอมาซาติลกระดกลิ้นติลอีมาดอีมาดไอเสียงอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับอีมาดตรงนี้เป็นกอลกอลาก็ละคือจะต้องสะท้อนเสียงนะอย่าอ่านอิรอมาซาติลอีมาดอีมาดอย่างนี้ไม่มีสะท้อนเสียงผิดนะที่ถูกคืออิรอมาซาติลอีมาดอีมาดนะครับอายะถัดไปนะอัลลาตีลัมยุคลักมิสลูฮาฟิลบิลาดอัลลาตีตีตัวตะปลายลิ้นชนกระทบกับฟันด้านบนนะครับแล้วก็มียะเข้ามาเป็นตัวสะกดอ่านยาว2เรียกว่ามัตตอบีอีหรือว่ามัตอัสลีนะอัลลาตีลัมยุคละกะลัมยุคละกะมีมตายเจอยะเกิดฮุกมอิซฮับชะฟาวีอิซฮับชะฟาวีนะมีมตายเจออักษรทั้งหมดนอกจากมีมกับบะนะจะเป็นอิซฮับชะฟาวีไม่ต้องหน่วงเสียงนะครับอัลลัมอัลลาตีลัมยุคยุคตัวคอจะต้องมีเสียงน้ำเดือดนะยุคละกะละกะตรงนี้เป็นกอลกอละซุกรอนะครับละกะตัวกอฟเนี่ยเป็นอะไรตัวกอฟเป็นฮุรุฟกอลกอละอักษรที่จะต้องอ่านสะท้อนนะครับเมื่อมันมีสุกูนดังนั้นอักษรกอฟเป็นฮุรุฟอิสติอาละเป็นอักษรเสียงหนาเวลาที่เราอ่านมันตายต้องอ่านสะท้อนแบบหนาลัมยุคละกะละกะไม่ใช่ละกะถ้าละกะเป็นกาฟนะครับไม่ถูกต้องนะตรงนี้จะต้องสะท้อนแบบหนาก็คืออัลลาตีลัมยุคละกะมิสลูฮามิสลูฮาดูตัวซานะซาแลบลิ้นแล้วก็ลมผ่านลิ้นนะครับมิสลูฮาฮาตรงนี้ก็มัตตอบีอีหรือว่ามัตอัสลีนะอัลลาตีลัมยุคละกะมิสลูฮาฟิลบิลาดฟิลกระดกลิ้นฟิลบิลาด
บิลาดตรงนี้เป็นกัลกอลานะครับจะต้องอ่านสะท้อนเสียงเดออกมาด้วยอย่าอ่านฟิลบิลาดถ้าฟิลบิลาดไม่มีกัลกอลาไม่มีเสียงสะท้อนอย่างนี้ผิดนะฝากพี่น้องที่รับชมอยู่15คนนะครับพี่น้องท่านใดที่สงสัยหรือว่าอยากถามอะไรสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะอายะห์ถัดไปนะวะซะมูดัลลซีนะจาบุสซะฮรบิลวาดวะซะมูวะบานซาแลบลิ้นลมผ่านลิ้นนะครับเสียงไม่แข็งนะวะซะมูดัลลซีดัลลซีกระดกลิ้นนะตรงนี้ระวังด้วยนะอย่าอ่านวะซะมูดัลลซีถ้าดันเนี่ยนูนชัดเจนเลยแต่ที่ถูกคือดัลลซีกระดกลิ้นนะครับวะซะมูดัลลซีซีแลบลิ้นแล้วก็ลมผ่านไรฟันนะครับวะซะมูดัลลซีนะจาบุสซะฮรจาจานะครับจีมเนี่ยกลางลิ้นชนกับเพดานแล้วก็ดันไว้นะจาบุสซะฮรซะฮรตัวซอตรงนี้เป็นฮุรูฟอิสติอลาอักษรที่จะต้องอ่านเสียงหนาแล้วก็มันมีอะไรมันมีชัดดะหรือว่าสับดูบนตัวซอดเนี่ยจะต้องอ่านเน้นเข้ามานะยาบุสซอกบุสซอกตัวซอดอ่านหนาดังนั้นเวลาที่เราอ่านเน้นเข้าไปในซอดจะต้องอ่านหนายาบุสซอกบุสลมจะต้องอยู่ที่กระพุ้งแก้มนะครับตัวซอดวะซะมูดัลลซีนะจาบุสซะฮรบิลวาดซะฮรตรงนี้รอตัฟคีมอ่านนะบิลวาดบิลวาดกอลกอลาห์นะครับเวลาที่เราอ่านวะกอฟระวังด้วยนะให้มีเสียงสะท้อนด้วยอายะห์ถัดไปนะวะฟิรอาวนซิลเอาตาดวะฟิรอาวฟิรรออะไรรอมีสุกูนรอมีสุกูนให้เราไปสังเกตก่อนหน้ารอที่มีสุกูนเป็นตัวอะไรเป็นตัวฟ้าและก็มีกัสรอเมื่อใดที่เราะสุกูนก่อนหน้ามันมีกัสรอก่อนหน้าเราะสุกูนเนี่ยมีกัสรอเราะตัวนี้จะเรียกว่าเราะตัรกีกหรือว่าเราะมุรักกะกะและมันคืออะไรล่ะเราะตัรกีกคือเราะที่จะต้องอ่านบางนะฟิกจะต้องฉีกปากไม่ใช่ฟิกไม่ใช่อ่านว่าฟิกหนาเลยอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะที่ถูกคือจะต้องอ่านบางฉีกปากว่าฟิกฟิกเห็นไหมผมฉีกปากเนี่ยนะวะฟิรเอาเอาตัวอีนเสียงอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับวะฟิรเอานะซิลซิลนะซาลซาซาแลบลิ้นแล้วก็ลมผ่านไรฟันนะครับวะฟิรเอานะซิลเอาตาดเอาตาดกอลกอลาอย่าลืมสะท้อนเสียงนะอายะห์ถัดไปالذين طغوا في البلاد الذي ذي لب لله قلم فان رفان الذين طغوا ط เนี่ย استعلاء นะ ط กับ ต เหมือนกันแตกต่างกันที่ ط นะนะครับ طغوا غوا ตัว غ เนี่ยจะต้องอ่านหนานะ غوا อย่าอ่านว่า غوอย่าอ่านว่าอัลลาซีนาตอกาวถ้าเกาเนี่ยบางผิดนะครับที่ถูกต้องคือจะต้องอ่านนะจะต้องพองปากนะอัลลาซีนาตอกาวฟิลบิลาดฟิลกระดกลิ้นฟ้ามีเสียงลมนะครับฟิลบิลาดตรงนี้ก็ขอแล้วนะบิลาดอายะห์ถัดไปนะفأكثروا فيها الفساد فأكثروا فأك ตัวกาฟเป็นอักษรมหมูสนะครับพี่น้องอาจจะงงอักษรมหมูสคืออะไรอักษรมหมูสคืออักษรที่เวลาเราอ่านมันจะต้องมีเสียงลมนะครับฟะอักต้องมีเข้ามานิดนึงจะต้องมีเสียงลมอย่าอ่านไม่มีลมเลยเช่นฟะอักตารูถ้าฟะอักตารูเนี่ยไม่มีลมเลยหรือว่าอ่านแรงเกินไปฟะอักตารูตรงนี้เป็นก้อนกอละก็ผิดเพราะอะไรเพราะกาฟไม่ใช่ฮุรูฟก้อนกอละแต่ที่ถูกคือจะต้องให้มีเสียงลมนิดนึงนะครับฟะอักตารูตารูซาแลบลิ้นแล้วก็ลมผ่านลิ้นรู
รูตรงนี้เป็นอะไร เป็นรอตัฟซีมจะต้องอ่านหนานะครับจะต้องพองปากฟาอักซารูฟีฮัลฟีฮาฟีฮาฟีมัตตบิอีฮาก็มัตตบิอีแต่ตรงนี้มันมีอลิฟวะซอนดังนั้นจากฮาเนี่ยอ่านฮัลกระโดดข้ามไปลามสุกูนเลยนะครับฟาอักซารูฟีฮัลฟาซาดฟาซาดกลกละนะครับสะท้อนเสียงด้วยนะตรงนี้فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب صب ตัวซอดลมอยู่ที่กระพุ้งแก้มนะตรงนี้ชัดดะหรือว่าสับดูที่อยู่บนบ้านเรียกว่าชัดดะเน้นนะครับ فصب صب صب ลมอยู่ที่กระพุ้งแก้มนะครับ فصب عليهم عليهم عเสียงของอีนลำคอส่วนกลางนะครับฟาซับบะอะลัยฮิมร็อบบุกะรอตรงนี้รอตัฟซีมอันนะร็อบบุกะซาวซาวซีนซีนลิ้นอยู่ในและก็ลมผ่านลิ้นนะครับซาวอย่าอ่านเป็นซาวล่ะถ้าเราแปลเป็นซาวเป็นซอดอย่างนี้ผิดนะระวังด้วยตัวซีนลิ้นอยู่ในและก็ลมผ่านลิ้นนะครับفصب عليهم ربك سوط ط นะนะครับเป็น حروف مستعليه หรือว่า حروف استعلاء จะต้องอ่านหนานะ سوط عذاب عذاب ذاب ذا แลบลิ้นแล้วก็ลมผ่านไรฟันนะครับอายะถัดไปอินร็อบบะกะลาบิลมิรซอดมิรซอดอินนะตรงนี้เป็นอะไรอินนะนูนมีชัดดะนูนมีชัดดะเกิดอุกมที่มีชื่อว่าวาจิบุนกุนนะวาจิบนวงเสียงนะครับนวงเสียงตรงไหนนวงเสียงที่จมูกกี่ฮารอกะนวงเสียงกี่ฮารอกะนวงเสียงสองฮารอกะนะครับอินนะร็อบบะกะร็อบบะกะรอตรงนี้รอฟัตฮะรอตัฟซีมจะต้องอ่านหนานะربك لبالمرصاد مرصاد พี่น้องสังเกตตรงนี้นิดนึงนะ مرصاد เนี่ยที่ผมเคยบอกนะครับว่าถ้าหากว่าร้ออะไรร้อที่มันมีสุกูนร้อที่ตายเนี่ยนะวิธีสังเกตว่าจะเป็นร้อหนาหรือร้อบางคือให้ดูตัวหน้าของมันถ้าหากว่าก่อนหน้ารอสุกูนเป็นฟัตฮะเป็นดอมมะเรียกว่ารอตัฟซีมจะต้องอ่านหนาและถ้าหากว่าก่อนรอสุกูนเนี่ยเป็นกัสรอจะต้องอ่านบางเรียกว่ารอตัรตีกแต่ตรงนี้นะครับจะแปลกนิดนึงรอที่มีสุกูนก็จริงก่อนหน้ารอสุกูนเป็นมีมกัสรอก็จริงเดิมเนี่ยสูตรเดิมก็คือจะต้องอ่านบางใช่ไหมล่ะถ้าหากว่ารอสุกูนก่อนหน้ามันเป็นกัสรอจะต้องอ่านบางนะแต่ตรงนี้เราต้องดูด้วยว่าหลังรอสุกูนเนี่ยเป็นอักษรอะไรถ้าหากว่าหลังรอสุกูนเป็นอักษรอิสติอะลาอักษรที่จะต้องอ่านเสียงหนาดังนั้นการอ่านรอตรงนี้จะต้องอ่านหนานะครับอย่างเช่นตรงนี้มิรซอดเนี่ยมิรซอดเนี่ยตัวซอดเนี่ยเป็นฮุรุฟอิสติอะลาเป็นอักษรที่จะต้องอ่านหนาดังนั้นตรงนี้เราเลือกได้นะเราจะเลือกอ่านหนาก็ได้หรืออ่านบางก็ได้นะครับแต่ให้อ่านหนาดีกว่านะอินนะร็อบบะกะลาบิลมิรมิรซอดมิรซอดตัวซอดก็ลงอยู่ที่กระพุ้งแก้มนะครับตรงนี้ก็กลกละนะสะท้อนเสียงนะครับขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึงอายะถัดไปนะครับอายะที่15นะฟะอัมมัลอินซานูฟะอัมมาฟะอัมมามิมีชัดดะฮ์วาญิบุนกุนนะฮ์นวงเสียงสองฮะเราะกะฮ์นะفأما الإنسان إنسان نون تاجسين بين إخفاء
อิคฟะฮากีกีจะต้องอ่านนวงเสียงแล้วก็เฉือนเข้าไปในตัวซีนนะครับนวงเสียงสองฮารากะห์นะฟะอัมมัลอินซานุอิซามะบตะลาอิซาอิซาเล็บลิ้นแล้วก็ลมผ่านไรฟันอิซามะบมะบตรงนี้เป็นอะลิฟวะซอนอะลิฟวะซอนคือไม่ต้องอ่านเสียงฮัมซะห์ไม่ต้องอ่านเสียงอะลิฟนะครับอ่านข้ามไปเลยอิซามะบมะบกอลกอละนะสะท้อนเสียงด้วยตรงนี้กอลกอละสุกรอสะท้อนเสียงนิดเดียวนะครับฟะอัมมัลอินซานุอิซามะบตะลามะบตะตะปลายลิ้นกระทบกับฟันนะครับมะบตะลาฮูร็อบบูฮูร็อบบูฮูรอตรงนี้รอฟัตฮะเรียกว่ารอตัฟคีมรอมุฟักคอมะอันนะพองปากนะร็อบบูฮูฟาอักดูที่ฮูนิดนึงนะเมื่อใดที่ฮะตัวฮะที่แปลว่าดอมิดเนี่ยฮะดอมิดคือฮะที่แสดงถึงสรรพนามนะครับฮะสรรพนามที่แปลว่าเขานะร็อบบูฮูพระผู้ทรงอภิบาลของเขานะเขาฮะดอมิดในที่เนี่ยเมื่อใดที่ฮะดอมิดมาเจอกับอักษรอื่นนอกจากฮัมซะนะครับเรียกว่ามัดอะไรมัดซีละซุกรอแต่ถ้าหากว่าฮะดอมิดเนี่ยไปเจอกับฮัมซะเรียกว่ามัดซีละกุบรอนะครับตรงนี้ก็เป็นมัดซีละซุกรออ่านเท่าไรอ่านยาวอ่านยาวสองฮารอกะห์นะครับร็อบบูฮูร็อบบูฮูฟาอักรอมะฟาอักอักกาฟเป็นอักษรอิสติอลาจะต้องมีเสียงลมนะฟาอักฟาอักรอนะฟาอักรอมะฟาอักรอมะถ้าเราจะวะกอฟอ่านหยุดตรงนี้เวลาหยุดจะต้องให้มีเสียงฮะชัดเจนนะฟาอักรอมะมะฮะอยู่ที่อะไรลำคอส่วนล่างนะครับวะนะอามะฮูวะนะอามะอินเสียงของอินอยู่ที่ลำคอส่วนกลางและก็อินเนี่ยมีชัดดะดังนั้นจะต้องอ่านยังไงอ่านเน้นนะครับอ่านเน้นให้เสียงของมันลงถึงอักตำแหน่งมักรัดของอินด้วยนะวะนะอามะฮูฟะเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นมัดซีละซุกรอมัดซีละซุกรอก็อ่านเท่าไหร่แป๊บนึงนะมัสซิละซุกรอเนี่ยพี่น้องมัสซิละซุกรอนะครับตรงนี้วะนะอามะฮูฟะมัสซิละซุกรออ่านยาว2ฮะเราะกะห์นะครับวะนะอามะฮูฟะยะกูลูฟะยะกูกูกอฟอิสติอลาจะต้องอ่านนะพองปากนะครับฟะยะกูลูร็อบบีร็อบบีรอตรงนี้เป็นรอตัฟคีมจะต้องอ่านหนาพองปากนะร็อบบีบีอักรอมันบีมีอะไรมีเครื่องหมายมัดที่เป็นอะไรนะคล้ายๆหลังคาน่ะมีเครื่องหมายมัดที่คล้ายๆหลังคานะเมื่อใดที่มันมีเครื่องหมายมัดแล้วก็มาเจอกับฮัมซะห์อยู่คนละคำกันเรียกว่ามัจญาอิซมุนฟาซินนะครับมัจญาอิซมุนฟาซินเนี่ยอ่านยังไงอ่านยาวได้อ่านยาวได้3วิธี3แบบนะครับก็คือ2 4และก็5นะครับร็อบบีอักรอมันอักอักมีเสียงลมนะครับอักรอรอตรงนี้ก็รอหนานะอักรอมันมันถ้าเราอ่านวะกอฟอ่านหยุดก็อ่านนูนตาชัดเจนนะครับอีกทีนึงนะفَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ أَكْرَمَنْ นะครับนูนชัดเจนเลยนะอ่านวะกอฟอายะห์ถัดไปนะวะอัมมาวาญิบุลกุนนะห์วาญิบนวงเสียงวะอัมมาอีซาเห็นไหมเครื่องหมายมัดเจอกับฮัมซะห์อยู่คนละคำอัมมาคำหนึ่งอีซาคำหนึ่งตรงนี้เป็นมัดยาอิสมุนฟาซินยาวได้2 4 5นะครับวะอัมมาอีซามะบกอลกอละสะท้อนเสียงนะ
إذا مبتلاه مبتلاه فقدر فقدر ق ق พองปากเสียงหนานะครับ فقدر รอตรงนี้รอตัฟคีมจะต้องพองปากนะ فقدر علي علي อาเสียงของอีนอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับ فقدر عليه رزقه رزقه ตรงนี้ rizq รอเนี่ยรออะไรรอกัสรอรอตัรกีบจะต้องอ่านบางฉีกปากนะแล้วก็ zai za ลิ้นอยู่ในลมผ่านฟันนะครับลมผ่านไรฟันนะริสกอกอฟก็อิสติอาละหนานะครับฟะกอดะรออะลัยฮิริซกอฮูฟะยักฮูฟะตรงนี้เป็นมัสซิละซุกรอนะครับฟะยะกูลูร็อบบีรอตัฟคีมอันนะฟะยะกูลูร็อบบีอะฮานันบีอะชื่อฮัมซะห์อยู่คนละคำร็อบบีคำหนึ่งอาฮานันคำหนึ่งตรงนี้เป็นมัดยาอิสมุนฟาซินนะครับอ่านได้3แบบก็คือ2 4และก็5นะและก็นันเนี่ยจะต้องอ่านนูนตาชัดเจนนะครับ อีกทีหนึ่งนะวะอัมมาอิซามะบตะลาฮูฟะกอดะรออะลัยฮิริซกอฮูฟะยะกูลูร็อบบีอาฮานันอาฮานันฮะลำคอส่วนล่างนะเสียงของฮะเดี๋ยวคืนนี้ก็นะเบรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถึงอายะที่16นะครับซูเราะตุลฟัตเดี๋ยวครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์เราก็จะมาต่อกันนะครับในอายะที่17นะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอีกทีนึงก่อนนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลฟัจรวะลายาลินอัชรوالشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلادوثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذابإن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็นะหยุดไว้ที่อายะที่26นะครับครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์เราก็จะกลับมาต่อกันในอายะที่17ของซูเราะตุลฟัจร์นะซูเราะตุลฟัจร์นะครับสำหรับคืนนี้ก็นะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้น่าจะดูก่อนนะครับพรุ่งนี้นะถ้าพรุ่งนี้ติดภารกิจก็น่าจะวันจันทร์หน้านะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็หยุดนะสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ความรู้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์นะครับอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอะวะริซกอนฏอยยิบะวะอะมะลันมุตะกับบะลาاللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته